สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวของเล่นที่มาใหม่นะคะแล้วก็รีวิวสกูชี่ที่มาใหม่ด้วยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะรีวิวเฉพาะของใหม่ที่เข้ามานะคะสำหรับของแบบอื่นในร้านนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะใครนะคะอยากดูสกูชี่แบบอื่นในร้านนะคะดูได้ที่คลิปนี้ค่ะส่วนใครที่อยากดูของเล่นแบบอื่นๆในร้านนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะทั้ง2คลิปนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กับอธิบายใต้คลิปค่ะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบนะคะมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะได้ทาง LINE นะคะ ID ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มี LINE นะคะหรือว่าไม่สะดวกทาง LINE นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ Facebook ย่ามโลช็อปค่ะอันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะเข้าไปจับกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจัสกุชี่ค่ะและใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทาง Shopee ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่อยู่ในบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะมาเริ่มที่สกูชี่ที่มาใหม่กันก่อนนะคะก็จะเป็นสกูชี่ไซส์เล็กราคาชิ้นละ19บาทเท่ากันทุกแบบนะคะใครสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะลายแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเฟรนฟรายนะคะตัวนี้จะมี3สีให้เลือกนะคะเนื้อนิ่มสโลว์มากแล้วก็สีน่ารักนะคะเป็นเฟรนฟรายแบบราดซอสแบบนี้ค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสับตัวกลมนะคะเป็นตัวกลมๆแบบนี้นะเนื้อก็นุ่มสโลว์แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีหลายสีค่ะมีเป็นสีเทาอันนี้นะคะแล้วก็มีสีฟ้านะคะมีสีเหลืองก็จะเป็นเหมือนลายวัวแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีครีมประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละ19บาทเท่ากันทุกแบบนะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะมี3สีค่ะสโลว์มากนะคะพิซซ่านะคะอันนี้ก็จะมี3สีเหมือนกันนะผู้คุมนะคะลายนี้น่ารักมากนะคะก็จะเป็นเหมือนไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็ตรงลายนี้จะมีเป็นลายวงกลมนะคะลายสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะมายูนิคอร์นตัวอ้วนนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อกันก่อนนะคะเนื้อตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะนุ่มสโลว์นะคะมีสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะกับสีขาวด้วยนะคะราคา19บาทเท่ากันนะแบบต่อมานะคะจะเป็นสุนัขจิ้งจอกการ์ตูนค่ะอันนี้นะคะมีลายสีชมพูอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายสีดำนะคะลายสีแดงแล้วก็จะเป็นลายโทนสีขาวแบบนี้นะคะลายเยอะมากๆเลยนะคร่าวๆประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละ19บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสกูชี่ไซส์เล็กค่ะต่อมาสกูชี่แบบอื่นนะคะจะเป็นแบบเดิมนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบของเล่นที่มาใหม่ค่ะอันนี้นะจะเป็นบอลกระหายสองสีนะคะก็ด้านในนะคะเวลาบีบมันก็จะเป็นแบบนี้นะสีสดสวยมากๆนะคะจะมีเป็นสีนี้นะใครสนใจสีไหนแคปภาพมาได้เลยนะคะราคานะคะลูกละ35บาท3ลูกน้อยๆนะคะสีนี้แล้วก็จะเป็นสีนี้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นของเล่นบีบนะแบบราคาชิ้นละ45บาทนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นแบบซาลาเปาบีบนอนบีบนะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะไซส์ตัวนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะเนื้อก็จะนิ่มๆแบบนี้นะราคา45บาทเหมือนกันค่ะหอยบีบนะคะด้านในนะจะมีเป็นน้ำเงือกอยู่แบบนี้นะคะลายนี้น่ารักมากนะดูฟินมากๆนะคะก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นแบบสีม่วงด้วยค่ะราคา45บาทนะคะเป็ดยืดนะคะตัวนี้นะจะเป็นของเล่นยืดได้นะคะเวลากดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีสีสวยจะมีชมพูเข้มชมพูอ่อนฟ้าแล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่ะดาวบีบนะคะ45บาทนะจะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็ชมพูด้วยนะคะมายูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็จะมี2สีค่ะกล้วยบีบนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็ดค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นมีไฟนะคะเวลาเขย่าก็จะมีไฟแบบนี้นะคะสามารถบีบเล่นได้นะคะก็จะมีลายประมาณนี้เลยค่ะของเล่นแก้เครียดนะคะจะมีเป็นแมวยืดนะแล้วก็จะเป็นน้องหมูยืดนะคะราคากล่องละ45บาทค่ะของเล่นบีบแบบเซตกล่องนะคะจะมีเป็นไดฟูกุนะคะ1กล่องก็จะได้4ลูกนะคะแล้วก็จะเป็นซาลาเปานะคะกล่องละ100บาทเท่านั้นนะอันนี้คุ้มมากนะคะจะได้กล่องไปด้วยนะน่ารักนะคะเหมือนของจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถบีบเล่นได้นะคะกล่องละ100ค่ะของเล่นเข่งไซส์เล็กนะคะราคาเข่งละ45บาทนะแบบแรกนะคะก็จะเป็นซาลาเปาสีเหลืองนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบแรกค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีขาวนะคะซาลาเปาสีฟ้าสีเขียวนะคะสีส้มแล้วก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะราคาเข่งละ45บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นเข่งใหญ่นะคะอันนี้1เข่งก็จะได้1ลูกไซส์ใหญ่นะคะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะอันนี้จะเป็นแบบรูปซาลาเปานะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นเข่งใหญ่นะคะจะได้3ลูกนะราคานะคะเข่งละ70บาทนะคะ1เข่งก็จะได้คลาสสีไปแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากๆนะได้เป็นสีชมพูนะคะสีขาวแล้วก็จะเป็นสีเหลืองด้วยนะคะเข่งละ70บาทค่ะอันนี้จะเป็นขาวล้วนนะคะก็เข่งละ70บาทเหมือนกันค่ะ
นี่ก็จะเป็นแบบของเล่นที่มาใหม่นะคะใครอยากดูของเล่นแบบอื่นๆในร้านนะคะสามารถดูได้ในที่คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะก็คลิกดูได้เลยค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบขนมนะคะก็มีเข้ามาเพิ่มเล็กน้อยนะคะใครสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพได้เลยนะสำหรับขนมนะคะสามารถสั่งมาเป็นกล่องสุ่มขนมก็ได้นะคะโดยสามารถเลือกงบได้เลยนะว่าจะเป็นงบกี่บาทนะคะเพราะว่าขนมจะมีหลายแบบมากๆนะคะบางคนก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะคะให้ทางร้านจัดเป็นกล่องสุ่มไปให้ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ราคา6บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ราคา6บาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นปลาหมึกเผ็ดนะคะราคานะคะ239บาทค่ะขนุนอบกรอบนะคะอันนี้39บาทค่ะเจลลี่ชานมนะคะจะมี2รสนะก็จะเป็นรสชานมนะคะแล้วก็จะเป็นรสชาเขียวค่ะอันนี้นะคะราคา207บาทนะคะ3220ค่ะคุกกี้แก่นน้ำตาล15บาทนะคะต่อมานะจะเป็นของราคา50บาทนะคะจะมีหลายแบบมากๆนะคะใครสนใจแบบไหนก็ภาพได้เลยนะอันนี้นะคะแบบแรกนะจะเป็นโยเกิร์ตกรอบนะคะนี่เป็นรสรวมแล้วก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ล้วนนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเลเพดค่ะสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตนะคะราคา50บาทนะตัวนี้ก็จะมี3รสให้เลือกนะคะเซตช็อกโกแลตบาร์นะคะสตรอเบอรี่โลค่ะกับคุกกี้ชานมนะตรงนี้นะคะจะเป็นขนมราคาชิ้นละ50บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคา60บาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นเจลลี่ชานมนะคะอันนี้1เซตนะจะได้ทั้งหมด3ถุงนะคะต่อมานะคะจะเป็นช็อกบอลนะคะจะมีเป็นรสชีสนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่นะคะกล่องละ60บาทค่ะมาร์ชเมลโล่เสียบไม้นะคะราคา5บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเจลลี่ไข่ดาวป๊อปนะคะราคา10บาทค่ะขนมน้ำตาลนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะในด้านในนะคะ1เซตนะจะได้เข็มด้วยนะคะสามารถเอาไปแกะน้ำตาลได้นะคะน่ารักมากนะเอาไว้ลองเล่นได้นะคะมีลายวงกลมนะคะลายดาวนะคะลายสี่เหลี่ยมค่ะลายสามเหลี่ยมก็จะมีเป็นลายลมนะคะราคา25บาทเท่านั้นนะมาม่าเผ็ดนะคะราคา210บาทค่ะเจลลี่เป่าได้นะคะ15บาทนะอันนี้นะคะจะมีหลอดด้านในนะคะเอาไว้เป่าแบบตามรูปได้เลยนะคะเป่าแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทานได้จริงๆนะคะ15บาทค่ะโคนมาร์ชเมลโล่นะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด2รสนะคะจะเป็นรสบลูเบอร์รี่แล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะราคานะคะโคนละ7บาทค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นลูกอมนะคะก็จะใส่เป็นเหมือนกระป๋องน้ำแบบนี้นะคะลายจะมีหลายๆให้เลือกนะคะเป็นรสเดียวกันนะราคานะคะชิ้นละ5บาทค่ะโลช็อกโกแลตนะคะราคา5บาทนะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเยลลี่สอดไส้นะคะราคา2ละ5บาทเท่ากันทุกแบบนะคะมีเป็นอุ้นจีสอดไส้นะคะอันนี้จะเป็นคัพเค้กนะคะเบนก็จะเป็นลูกสมองนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะตัวนี้นะจะเป็นบอดี้นะคะเป็นสุ่มร่างกายไปใน1ซองนะคะราคา2ละ5บาทค่ะเยลลี่แบบลูกนะคะราคาลูกละ7บาท3ลูก20นะคะจะมีเป็นลายสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นลายอวกาศนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายผู้คุมนะคะก็นี่นะคะจะเป็นรีวิวของเล่นนะคะแล้วก็สกูชี่ที่มาใหม่นะใครอยากดูของเล่นแบบอื่นในร้านนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะคะหรือว่าใครนะคะอยากดูสกูชี่แบบอื่นๆในร้านนะคะก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะคะของทั้ง2คลิปไว้ให้นะที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะส่วนนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปนะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะและใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ Facebook Yamlo Shop ค่ะอันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของทางร้านพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจูสกูชี่ค่ะราคาที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทาง Shopee ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ